สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงพานทองใจดีนะครับวันนี้พามาชมภาพบรรยากาศรีวิวนะครับคาเฟ่ที่ออร่าคาเฟ่ทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะครับแล้วก็ร้านไปนามาที่อำเภอชุมแพนะครับเป็นทริปที่ลุงพานทองพาลูกศิษย์ครับไปเรียนรู้การถ่ายภาพมุมมองต่างๆการตัดต่อนะครับก็มาชมภาพบรรยากาศสวยๆงามๆกันได้เลยครับสำหรับร้านออร่าคาเฟ่นะครับบรรยากาศนี้ร่มรื่นมากๆเลยนะครับเหมือนป่าเลยผู้คนก็มาเรื่อยๆนะครับสำหรับด้านนอกนะครับก็จะเป็นโซนนั่งกินลมชมวิวนะครับกับธรรมชาติสวยงามมีเสียงน้ำตกครับสดชื่นครับส่วนด้านในก็จะเป็นบรรยากาศในห้องแอร์นะครับเย็นสบายมี2ชั้นด้วยกันนะครับภายในร้านก็จัดดูสวยงามครับมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มให้ได้เลือกได้ชิมกันอร่อยหลากหลายเมนูครับสำหรับอีกที่หนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำที่ใครมาที่อำเภอชุมแพนะครับก็แนะนำที่นี่เลยนะครับร้านไปนามานะครับบรรยากาศก็ดีครับอาหารเครื่องดื่มอร่อยมาขอนแก่นพลาดไม่ได้ก็คือส้มตำครับส้มตำที่นี่มีหลากหลายเมนูให้เลือกนะครับสำหรับลูกศิษย์ลุงพานทองนะครับก็เพิ่งเปิดช่อง YouTube นะครับผู้ติดตามก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่พวกเราก็ตามไปให้กำลังใจกันนะครับน้องธัญญานะครับชอบสไตล์แบบรีวิวนะครับรีวิวร้านอาหารคาเฟ่เพราะว่าออกไปทำงานสัมผัสกับบรรยากาศคาเฟ่เยอะแยะนะครับก็เลยอยากทำช่องแบบนี้นะครับก็เลยมาสอนมุมมองในการถ่ายภาพที่คาเฟ่ต่างๆนะครับก็ได้รับความรู้นะครับไปพัฒนาช่องตัวเองก็ตามไปให้กำลังใจน้องนะครับขอบคุณครับ